ุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชั่นบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชนพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไปธนาคารอาคารสงเคราะห์หมวก RD Random หมวกกันน็อกไทยมาตรฐานยุโรปคุณภาพเทียบเท่าต่างประเทศสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแซ่บทูเดย์นะคะวันศุกร์แบบนี้อยู่กับเราสองสาวนะคะน้องชมพู่และพี่มิวค่ะใช่แล้วค่ะเอาย้อนหลังหน่อยควันหลงเมื่อวานหมาดๆแหมบๆเป็นวันที่คนไทยชื่นชอบนั่นก็คือวันหวยออกใช่เลข8อยู่ไหนคะเขาบอกว่า8จะมาไม่มีสักตัวคนโพสโซเชียลกันเยอะมากน้องชมพู่พอออกรางวัลปุ๊บไหนๆเลข8ไหนเลขท้าย2ตัวมา09นะทะเบียนรถพี่มิวรู้ป่ะเอาแล้วได้ซื้อมั้ยคะทุกวันแล้วได้ซื้อมั้ยไม่ซื้อไม่มีมาเอ๊ะไม่เคยเลยไม่เคยซื้อใครที่ถูกรางวัลนะคะขอแสดงความยินดีด้วยคุณคือผู้มีโชคค่ะสำหรับพวกเรานะคะก็คือก้มหน้าก้มตาทำมาหากินต่อไปแต่คนถูกรางวัลที่1อ่ะน้องชมพู่คือใช่มันโชคดีมากนะคือ1ในล้านนะหนึ่งในระดับล้านๆอย่างนี้นะเคยคิดทุกวันคุณผู้ชมเป็นไหมพ่อจ๋าแม่จ๋าดูโทรทัศน์ลองคิดตามสิเราจะมักจินตนาการทุกวันที่1แล้ววันที่16ถ้าเราถูกรางวัลที่1จะเอาเงินไปทำอะไรก่อนนะจะเอาเงินไปทำอะไรดีนะอย่างเงี้ยคิดตลอดว่าถ้าถูกรางวัลที่1หลายๆใบหลายสิบล้านจะถอดไมค์วางแล้วขอบคุณคนอ่านข่าวข้างๆว่าเลิกอ่านข่าวแล้วค่ะไม่ทำงานแล้วหรอไม่ทำงานกลับบ้านนอนเป็นผู้นะถ้าถูกนะผู้จะไม่มีใครรู้เลยไม่บอกใครใช่ไหมแต่เงียบกิ๊บแล้วก็จะไปเอาไปใช้หนี้ให้หมดแล้วก็จะเงียบแล้วทำงานอย่างหนักหน่วงเหมือนเดิมแต่ว่ารู้ว่ามีเงินนอนในบัญชีใช่ไหมสบายใจทำงานอย่างสบายใจถูกต้องไม่ใช่ทำงานแบบร้อนเงินหรือทำงานแบบเหมือนเป็นหนี้นอกระบบอ่ะใช่เหมือนทุกวันนี้วิ่งไม่หยุดอัปเดตคนที่ถูกรางวัลใหญ่หน่อยนะอัปเดตหน่อยเอ๊ะรางวัลออกอะไรนะน้องชมพู่เมื่อวานอ่ะอ่ะเลขที่ออกแอด607063แอดแม้ถ้าเป็นบ้านพูดจะมีเสียงนี้มาแอดเด็กๆแล้วเลขท้ายล่ะคะเลขท้าย2ตัว09เลขหน้า3ตัวคุณขา943454เลขท้าย3ตัว591และ544เสียงเดิมเลยคุณผู้ชมเด็กๆหมายความว่าไงเด็กๆเนี่ยโดนเด็กๆแต่รอดเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชมคะมีคนที่โชคดีเป็นเศรษฐีใหม่ถูกรางวัลที่1ค่ะสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กุมภาพันธ์2567และคนนี้เขายอมเปิดเผยตัวตนค่ะเขายอมเปิดเผยตัวตนแต่ไม่บอกรายละเอียดของที่อยู่คุณเปิดเผยปุ๊บอย่าบอกที่อยู่ไม่งั้นคุณจะมีญาติบอกแค่จังหวัดไม่เคยมีเพื่อนไม่เคยมีญาตินะคุณจะมีเยอะมากญาติจะเยอะเพื่อนจะแยะใช่เดี๋ยวก็มีคนมาเยี่ยมที่ลำพูนค่ะโอ้คนเหนือคุณเอกค่ะเขาบอกว่าตอนที่กำลังออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะกำลังไปช่วยงานเป็นพ่อครัวในงานศพพอออกรางวัลปุ๊บเอาสลากออกมาดูปั๊บรางวัลที่1จ้า2ใบ12ล้าน2ใบแต่คุณเปิดเผยหน้าคุณไม่บอกที่อยู่แต่เนี่ยคนแถวบ้านคุณจำรั้วบ้านคุณได้หมดแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วเออคนที่งานศพอ่ะก็รู้หมดแล้วทุกคนก็ร่วมแสดงความยินดีนะคะถามว่าจะเอาเงินไปทำอะไรก็ส่วนนึงจะนำไปเป็นทุนใช้จ่ายในร้านเขาเปิดร้านอ่ะนะคะแล้วก็ทำบุญแล้วก็เก็บไว้ให้ลูกเรียนเก็บไว้เพื่อการศึกษาของลูกหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตตามปกติยังทำงานเหมือนเดิมแต่ที่แน่ๆก็คือไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจเรียบร้อยแล้วอันนั้นดีมากถูกต้องนี่แถวบ้านนะมีคนข้างบ้านนะถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่เลย30ล้านดีใจกว่าจะซื้อรถใหม่เขาจุดไฟเผารถเลยแล้วก็มานั่งร้องไห้เพราะลอตเตอรี่อยู่ในรถ หมดกันใช่แล้วคุณผู้ชมที่ดูข่าวบ่อยๆก็จะรู้ว่าคดีลอตเตอรี่หายอย่างเงี้ยประจำเลยสู้กันตกลงยังไงซื้อจริงหรือเปล่าตกลงของใครเวลาถูกรางวัลไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก็เลยเซ็นชื่อไว้หลังลอตเตอรี่ไว้ให้เรียบร้อยมีอีกนะไม่ใช่คนเดียวนี่อีกน้องชมพู่ค่ะที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะค่ะอันเนี้ยคือเป็นคู่เลยหลานก็ถูกป้าก็ถูกโอ้โชคดีหลานสาวน้องนาวอายุ28ปีและคุณป้าค่ะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1รับกันไปเลยคนละ6ล้านบาทที่มาที่ไปมันจะต้องมีนิมิตสินั่นที่มาคือสุดยอดมากน้องนาวที่เป็นหลานสาวบอกว่าเขาฝันค่ะฝันว่าถูกรางวัลเลข63ค่ะก็เลยไปบอกป้าป้าเลยไปหาซื้อมา15ใบแน่
15ใบซื้อ15ใบก็เอา63แต่เลขข้างหน้าอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะใช่เน้น63เลขท้าย63ทีเนี้ยตัวหลานบอกว่าหนูก็เลยเลือกไปใบนึงและเป็นใบที่ถูกรางวัลที่1โชคดีดีใจจนเป็นลมเลยอ่ะเป็นเราเราก็อาจจะเป็นลมเหมือนกันเนาะคือมันดีใจอ่ะ6ล้านน่ะคือตอนถูกรางวัลรู้ว่าถูกรางวัลยังทำงานอยู่เลยอ่ะจ้ะแทบจะกลับบ้านไม่อยากทำงานแล้วอยากไปเอาเงินอยากไปขึ้นอยากไปรับเงินทีนี้ค่ะถามว่าได้รางวัลจะเอาไปทำอะไรหลายคนจะตอบคล้ายๆกันว่าไปใช้หนี้ถูกต้องไปปลดหนี้ก่อนให้ภาระมันเบาดีนะเราจะได้ใช้ชีวิตแบบไม่ปวดหัวจริงไม่มีหนี้คือลาภอันประเสริฐจริงๆถูกต้องเหมือนไม่มีโรคอ่ะเนาะเนาะเนี่ยไปปลดหนี้บ้านให้แม่จะได้สบายแล้วก็ไปทำบุญหลังจากนั้นทำงานเหมือนเดิมไม่ลาออกนะคะแล้วก็จะจัดสรรเงินรางวัลที่ได้มาให้ใช้แบบถูกต้องอ่ะบางคนได้เงินมาแล้วใช้แบบไม่ได้จัดสรรไม่ได้แบ่งว่าจะใช้อะไรยังไงแป๊บเดียวก็หมดจริงวางแผนดีๆเงินบางทีเหมือนเยอะนะแต่ใช้ผิดระบบก็พังเร็วใช่ต้องวางแผนการใช้เงินด้วยนะคะฉลองวันเดียวพอโอ้บางคนถูกฉลองเป็นอาทิตย์อ่ะหมดเลี้ยงเพื่อนหมดคนที่มาร่วมฉลองอ่ะมาช่วยใช้เงินใช่แสดงว่าอย่างงี้ฝันแม่นเนาะเออนี่ก็ฝันเห็นเลขบางทีเห็นเป๊ะๆคุณผู้ชมเป็นไหมฝันเห็นแบบเป๊ะๆไม่ต้องตีเลยนะจะซื้อไหมถูกไหมซื้อสิไม่มีสักแอะไม่เฉียดสักตัวเป็นเรื่องธรรมดาหลายคนเป็นแบบนี้ไม่ถูกแต่บางทีมีแบบว่าเขาเรียกว่าบางคนแบบว่าอ่ะมีเหตุการณ์ให้รู้สึกบ้านผู้มีอยู่งวดหนึ่งที่ไก่มาไข่อยู่หน้าบ้านทะเบียนบ้านออกเต็มๆซื้อไหมไม่ได้ซื้อน่ะก็ดวงคนมันจะไม่ถูกเนอะนึกออกปะคือดวงคนจะถูกบางทีแบบแม่ค้าหยิบให้อ่ะใช่ก็ถูกรางวัลเขาบอกว่าคนที่ซื้อแล้วไม่ค่อยมีลาภแสดงว่าเป็นดวงคนทำงานอย่างเนี้ยผู้ว่าเป็นดวงทำงานจับฉลากนะไปสอยดวงสอยดาวฉันได้ปากกากลับบ้านตลอดแต่คนที่ไม่เคยซื้อเลยอย่างพี่มิวอ่ะเขาแนะนำว่าให้ลองซื้อดูแล้วมักจะถูกเพราะคนไม่เคยซื้อไงเออต้องลองเนาะงวดหน้าเดี๋ยวจะลองฝากด้วยเดี๋ยวจะแอบถามพี่ก๊อฟว่าเลขอะไรดีแกไม่บอกให้แกให้ไปดูใน Instagram แกไปใบ้อยู่ในนั้น อ่ะเล่นแต่พอดีก็แล้วกันเอาแค่แบบพอหอมปากหอมคอถ้าเล่นจนเป็นหนี้เป็นสินน่ะก็หนักใจอีกนะคะก็แสดงความยินดีกับคนที่ถูกด้วยนะคะเออวันหลังใครมีเลขอะไรดีๆก็ส่งเข้ามาในคอมเมนต์ในไลฟ์ของพวกเราบ้างพวกเราจะมีดวงทั้งนั้นบ้างใช่ๆๆเรามีไลฟ์นะ 9M Cord นะคะเข้าไปคอมเมนต์เราได้นะคะเอออ่ะโอเคยินดีด้วยกันแล้วกันนะจ๊ะมาทำงานกันต่อมาดูที่เรื่องราวต่อไปเมื่อวานเล่าไปเรื่องแล้วเกี่ยวกับฉลามฉลามวาฬที่น้องมาน่ารักอยู่ริมหาดที่เสม็ดใช่ค่ะที่ระยองนะคะอันนี้เป็นเรื่องของฉลามอีกแล้วแต่เป็นอะไรเขาบอกว่าเป็นเรื่องของความน่าเสียดายเพราะว่ามีนักดำน้ำท่านหนึ่งเขาไปเจอฉลามแล้วเป็นพันหายากด้วยนะแต่ไม่ได้เจอในน้ำขณะดำน้ำนะจ๊ะไปเจอที่แพปลาเพราะว่าเขาถูกลากอวนขึ้นมาเนี่ยเธอบอกว่าเป็นการสูญเสียสัตว์ทะเลที่น่าเศร้าจริงๆไม่ใช่ตัวเดียวด้วยนะคุณผู้ชมเฮ้ยเขาจับได้เยอะมากเลยนะเนี่ยเต็มเลยอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ตัวเดียวอ่ะแล้วบอกเป็นฉลามที่อยู่ก้นทะเลอยู่ตรงทรายอ่ะในน้ำลึกอ่ะโถลูกไปอยู่ตรงทรายแล้วยังโดนลากมาตอนแรกคิดว่าตอนอ่านนะอ่านข้อมูลว่าแบบตัวสองตัวโอ้โหนี่เป็นกลุ่มเลยอ่ะนักดำน้ำท่านนี้นะคะก็เลยมาแชร์ค่ะโพสต์ภาพลงใน Facebook ของเธอนะคะพร้อมกับข้อความระบุว่าไปแพปลามาเข้าใจแหละว่าคือการจับปลาที่เรียกว่าการจับสัตว์น้ำพลอยได้อะคือมันแบบจับเหมารวมๆมานะเหมือนแบบ by cash นะคะโดยการใช้เครื่องมือประมงเรือออกไปใช้อะไรล่ะเรือลากอวนหรือว่าเครื่องมือขนาดใหญ่ในการจับปลาแต่สัตว์อื่นๆที่ติดมาบ่อยๆอ่ะอย่างเช่นที่เคยเห็นนั้นโลมาวานเต่าทะเลนกทะเลแล้วก็ฉลามเนี่ยอะไรที่ไม่ใช่สัตว์น้ำเศรษฐกิจอะไรที่หายากๆมักจะติดอวนมาด้วยซึ่งบางทีตอนนั้นจับมาแล้วอ่ะปล่อยไปก็ตายอยู่ดีก็เลยต้องเอาขึ้นมาขายราคาที่มาขายก็ไม่ได้มากมายอะไรคุณผู้ชมแต่เธอบอกว่าเราสูญเสียสัตว์น้ำนะสัตว์น้ำใต้ทะเลมหาศาลเลยนะในฐานะนักดำน้ำเธอบอกนะเศร้าที่เห็นฉลามเนี่ยโอ้โหเนี่ยมาตายเกลื่อนแบบนี้เรามาขายนะคะโดยเฉพาะฉลามหายากอย่างโรนันนี่อันนี้ภาพแรกนี่ฉลามโรนันเขาเป็นปลาที่ไถทรายอ่ะในน้ำลึกมากเนี่ยโดนลากมาในกลุ่มนี้แปลว่าอวนของชาวประมงก็ลากลงไปถึงก้นทะเลตรงทรายใช่แล้วก็ว่าคงหมุนแล้วก็ลากมาจนถึงจุดที่เขายกขึ้นอ่ะน่าจะติดมาหมดแล้วก็มีมาเนี่ยเป็นครอบครัวเลยแบบไซส์เบบีเนี่ยเป็นตะกร้าเลยนะคะแต่ว่าอวนเนี่ยก็ต้องลากเกี่ยวมาหมดแล้วที่มีป้ายแปะขาวๆแปะป่ะมีคนซื้อแล้วคนจองมีคนจองมีคนซื้อแล้วเขาเสียใจเพราะอะไรรู้ป่ะ
ฉลามเนี่ยเขาเป็นนักควบคุมระบบห่วงโซ่อาหารใต้ท้องทะเลคุณผู้ชมเขาสูญเสียถ้าสูญเสียเขาไปจำนวนมากๆตัว2ตัวพอเข้าใจได้ติดตัวมาแต่ถ้าเป็นจำนวนมากๆขนาดนี้นะท้องทะเลของเราเนี่ยมันก็จะไม่สมบูรณ์ไม่สมดุลวันหนึ่งเราอาจจะไม่มีฉลามในทะเลให้ลูกหลานได้เห็นอีกเลยก็เป็นไปได้เพราะว่าตัวเล็กๆที่ติดมาเขาก็ต้องอาศัยในการเจริญเติบโตใช่แล้วได้ตัวเบบี้มาเยอะเลยเนาะวางโครงวางไข่แล้วก็ว่าไปคือถ้าเป็นไปได้เข้าใจได้มันติดมาได้แต่ถ้าติดมาแล้วเขายังมีชีวิตอยู่อ่ะก็แยกแล้วปล่อยเขาไปนั่นน่ะสิคือมันก็จะมีคอมเมนต์ที่หลากหลายนะในโลกออนไลน์ก็แบ่งเป็น2มุมเนาะมุมนึงเขาก็มองว่าการหาปลาของชาวประมงเนี่ยจริงๆมันจะมีข้อกำหนดเงื่อนไขเรื่องของความถี่ของอวนความลึกของการลากหรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่เราไม่ได้รู้รายละเอียดข้อกฎหมายนะแต่มันมีข้อกฎหมายแล้วก็มีการจำกัดเรื่องพื้นที่ใช่ไหมว่าพื้นที่ตรงไหนฤดูกาลไหนที่สามารถไปทำการประมงได้แต่ชาวประมงเขาก็ออกมาคอมเมนต์เหมือนกันเขาบอกว่าเขาก็ทำมาหากินโดยสุจริตค่ะเวลาเขาลากอวนลากแหทีเขาก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรจะติดมาบ้างเขาเลือกไม่ได้เขาเลือกไม่ได้แล้วจะให้เขาทำยังไงเขาบอกว่าเวลาเป็นปัญหาแบบนี้ให้ไปฟ้องโดยตรงไม่อยากให้เอามาโพสชาวประมงบอกนะไม่อยากให้มาโพสเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนเหมารวมว่าแบบเอ้ยอาชีพพวกเขาเป็นแบบนี้กันหมดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วก็คือมันเป็นแค่บางเฉพาะอวนที่ติดมาเท่านั้นแต่อันนี้คือมันเยอะเกินอ่ะก็เข้าใจทั้งสองมุมนะก็อาจจะต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลองลงพื้นที่ไปดูนิดนึงว่าเราจะทำให้มันเกิดสมดุลยังไงได้บ้างเนาะใช่ค่ะกลับไปที่คนโพสต์บ้างคนโพสต์บอกว่าดีใจมากเลยนะเพราะคอมเมนต์ถล่มทลายมากดีใจที่โพสต์ออกไปแล้วมีคนสนใจเยอะมากๆนะคะแล้วก็ทำให้เกิดความคิดเห็นมากมายหลากหลายมิติเลยทีเดียวนะคะที่เธอมาโพสต์เธอบอกว่าไม่ได้อยากจะประจานชาวประมงหรืออะไรแค่รู้สึกเพราะเธอเป็นนักดำน้ำไงเขาก็จะมีความรู้เรื่องสัตว์ใช่ไหมสะเทือนใจมันเห็นแล้วมันต่อแต่มันรู้สึกไม่เจอมาไอใจโอ้แล้วก็ตอนนี้เขามีการรณรงค์ไม่ใช่แค่แคมเปญในประเทศไทยเท่านั้นตอนนี้หลายพื้นที่รณรงค์ไม่กินฉลามเพราะว่าบางทีเมนูดังของขึ้นโต๊ะขึ้นเหลาคือหูฉลามแล้วการจับสมัยก่อนดิฉันก็เพิ่งรู้บางทีบางตัวนะจับขึ้นมาเสร็จหั่นหูปล่อยฉลามลงทะเลเขาไม่มีชีวิตเหมือนเดิมเขาก็ลงไปตายใต้ท้องทะเลอยู่ดีแล้วมันเป็นความเข้าใจผิดว่ากินหูฉลามแล้วก็จะเสริมเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรแบบนี้จริงๆเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องหนุ่มๆมันไม่ได้พิเศษไปกว่ากินปลาปกติอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลือกกินปลาที่ปกติดีกว่าใช่ไม่ใช่ไปกินแบบหูฉลามแค่นั้นนะแพงซะด้วยใช่ๆแพงด้วยนี่โชคดีนะที่กินไม่เป็นเป็นบุญที่กินของแพงไม่ค่อยเป็นเหมือนกันไม่ค่อยชอบเคยลองแล้วนะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ถูกปากแล้วพอรู้ว่ามีแคมเปญรณรงค์แบบนี้ว่าไม่กินแบบหูฉลามเพราะบางคนชอบก็ไม่ได้ว่ากันนะคือถ้ามีความสุขในการรับประทานเข้าใจได้แต่ว่าถ้าไปย้อนดูลักษณะของการจับเขาก็อย่างที่บอกเฉือนแต่หูแล้วปล่อยเขาลงไปเหมือนเดิมก็ตายอยู่ดีก็ทรมานสัตว์อยู่ดีหรือว่าไหนๆแล้วพูดนอกเรื่องฉลามอย่างบางอย่างที่ชอบกินกันแพงๆอฟัวกราใช่ตับห่านที่ต้องยัดเหล็กเขาไปในคอห่านคุณเขาเอาเหล็กให้อยู่แคบๆแล้วก็กรอกสารอาหารที่มันทำให้ตับโตอ่ะตับโตใช่เขาจะให้แล้วเขาก็ตายเพราะเขาเป็นเหมือนคนเป็นโรคอ่ะกินไขมันเยอะๆอ่ะใช่ไอ้ตับโตเท่าไหร่ปุ๊บนั่นแหละออกมาเป็นฟัวกราแล้วพอเราเอามากินฟัวกราตับห่านมันก็คือไขมันนะถูกมันก็คือเรากินไขมันทั้งก้อนเลยนะจริงๆแล้วมันไม่ได้ดีต่อสุขภาพแต่มันราคาสูงแล้วก็เป็นอาหารแบบหรูหราอะไรแบบนี้ไงใช่เข้าใจได้ช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยก็แล้วกันนานๆกินทีได้หรือไม่กินเลยก็ดีใช่แต่คนที่ชอบกินเราก็ไม่ว่าอะไรเนาะก็เข้าใจความชอบส่วนบุคคลกินไม่เป็นฟัวกราก็กินไม่เป็นน้อมันนี่ของดิบแพงๆหนูก็ร้านอาหารญี่ปุ่นเข้าไปนี่คือหนูกินเป็นแบบปูอัดกับซาบะย่างง่ายสุดเลยอย่างอื่นกินไม่ได้เลยเข้าใจส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เหตุการณ์บนท้องถนนนะคะคือมีคนที่เขาใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์แบบเรียกผ่านแอปพลิเคชันค่ะเขาก็เรียกผ่านแอปพลิเคชันอันดับแรกเขาก็เอ๊ะหนึ่งแล้วว่าเอ๊ะอ้าวทะเบียนรถไม่ได้ตรงกับในแอปอุ้ยผิดนะผิดกฎนะอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรก็ต้องไปต้องรีบเรียบมาแล้วพอไปปุ๊บอ้าวไปมีปัญหากับเพื่อนร่วมทางบนท้องถนนอีกอ้าวเป็นสายบวกอีกโอ้โหเดี๋ยวลองไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนค่ะโดยสารเราทำยังไงเราเรียกรถจักรยานยนต์ผ่านแอปพลิเคชันซ้อนไปอยู่ดีๆ
มีรถจักรยานยนต์อีกคันนึงมาปาดหน้าไอ้เจ้าคนขี่รถให้เราบอกว่าทำไมไม่เปิดไฟเลี้ยวแล้วไฟเลี้ยวก็เปิดมั่งอ้าวไปปาดหน้าเขาคืนปาดหน้าเขาคืนไม่พอเอาเปล่าจอดรถแล้วลงไปใส่แล้วคนถ่ายคลิปแบบพี่เดี๋ยวพี่คือผมยังอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์พี่อ่ะใช่ผู้โดยสารยังอยู่อยู่ดีก็ชวนเล่นหนังโฟคิงซะงั้นอ่ะผู้โดยสารทำตัวไม่ถูกเลยว่าจะเอายังไงดีคืออันดับแรกอย่างที่บอกว่าทะเบียนรถไม่ตรงกับในแอปพลิเคชันอันดับที่สองก็เห็นแล้วว่าหน้าเขาดูแบบพร้อมบวกเหมือนน้องชมพู่บอกอ่ะใส่บวกหน้าดูแบบนักเลงเบาๆอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องไปไงเรียกแล้วไงไปแล้วพอไปปุ๊บโอ้โหเสียงก็สายบวกเหมือนกันไม่เปิดไฟเลี้ยวเอาเปล่าพี่ลงไปใส่กันเลยแบบนี้ค่ะเป็นเราก็งงเป็นเราก็ช็อกนะคะงงสิแล้วถ้าเกิดว่าไอ้คนนั้นน่ะมันเหมารวมเราสมมติเราเป็นผู้หญิงซ้อนไปแล้วมันคิดว่าเอามาด้วยกันแฟนกันหรือเปล่าโดนไปด้วยอ่ะสวยเลยจริงคือเรื่องนี้นะคะคือคนที่โพสต์เขาก็เป็นผู้โดยสารนะคะเขาบอกเขากลัวมากรู้สึกไม่ปลอดภัยจริงๆเธอก็พยายามที่จะห้ามละผู้โดยสารพยายามจะห้ามคนขี่รถจักรยานยนต์ผ่านแอปพลิเคชันแล้วว่าใจเย็นๆนะผู้โดยสารเป็นผู้ชายใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะเอาไม่อยู่เลือดมันร้อนร่างกายมันอยากมันพร้อมปะทะเนี่ยคือคนที่เขาเอาคลิปนี้มาโพสต์นะคะเขาก็บอกว่าอยากจะเตือนว่าบริษัทที่เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันเรียกรถผ่านแอปอย่างเงี้ยค่ะให้ดูด้วยว่าเอ๊ะคนที่มาขี่รถหรือว่ามาขับรถให้แอปเราอะที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วก็ถูกระเบียบไหมใช้รถทะเบียนเดียวกันกับที่แบบในแอปหรือเปล่าบางทีแบบลงทะเบียนไว้คันนึงแต่เอาเพื่อนมาช่วยขี่อะไรแบบเนี้ยมันก็มีไงน่ากลัวแล้วถ้าเกิดว่าแบบเอาถ้ารุนแรงกว่านั้นนะอาพาเลี้ยวเข้าโรงแรมคืออะไรอย่างเงี้ยต้องใจเย็นๆนะบนท้องถนนนะคะใช่แล้วค่ะอ่ะมาพูดถึงเรื่องดีๆบนท้องถนนดีกว่าอันนี้เรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่ต้องชื่นชมนะคะน้ำใจของคนไทยช่วยกันเวลาเห็นมีใครเดือดร้อนมีอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยช่วยกันอันนี้เก็บภาพเอาไว้ได้อ่ะไปดูกันค่ะเป็นคลิปนะคะจากกล้องหน้ารถที่เจ้าของเขานำมาโพสต์ลงใน TikTok คุณผู้ชมดูตามไปนะคือคนโพสต์เนี่ยเขาขับรถมาแล้วสังเกตว่ารถคันหน้าเนี่ยจอดนิ่งเอ้ยเนี่ยคันนี้จอดกับพี่ไฟปิ๊บๆเนี่ยมีปัญหาแน่ๆเลยก็เตรียมจะเลี้ยวเข้าข้างทางละเพื่อจะไปช่วยแต่ทีนี้พี่สองคนที่ยืนอยู่ริมถนนนะมุมซ้ายเนี่ยเห็นแล้วล่ะอ้าวรถเสียแล้วครับเอามาๆๆผมช่วยเดี๋ยวเข็นเข้าข้างทางก่อนก็แล้วกันเพื่อความปลอดภัยเจ้าของโพสต์นี่ก็ช่วยยังไงล่ะอ้าวช่วยกันคันหลังให้สิเพราะรถเขาเป็นรถใหญ่เขายังไม่ขับตรงไปเห็นไหมเขาจอดนิ่งรอเพราะว่าคันนี้ตบเข้าซ้ายจอดนิ่งๆก่อนเพราะกลางถนนบางทีนะรถมาเร็วๆไม่เห็นอาจจะเกิดอุบัติเหตุก็เป็นไปได้เนี่ยน้ำใจคนไทยค่ะดีมากๆเลยน่ารักนะคะต้องชื่นชมจ้าอันนี้ต้องชื่นชมค่ะเดี๋ยวนี้รายการของเราก็จะมีเรื่องราวดีๆเรื่องของคนมีน้ำใจมานำเสนอเนอะเพราะว่าเราอยากนำเสนอเรื่องดีๆในสังคมอ่ะให้เห็นอีกมุมนึงว่าจริงๆอ่ะเราไม่ได้เหมารวมว่าคนไม่ดีหรือว่าเจ้าหน้าที่ไม่ดีมีเยอะจริงๆคนดีๆบนสังคมนี้มีเยอะมากใช่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีเราจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะส่วนเรื่องนี้ค่ะมันเริ่มต้นจากเรื่องของการเตือนภัยบนท้องถนนว่ามีขอนไม้ขวางถนนอยู่แต่ไปมาไงกลายเป็นเรื่องหลอนหลอนเฉยเลยอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะภาพที่ไม้ที่มันขวางถนนอยู่อ่ะคนมองเป็นเรื่องความหลอนได้อย่างไรอะไรอ่ะเขามองเห็นเป็นเหมือนหน้าคนเหรอเหมือนวิญญาณเหรอนี่ช่วยดูหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะว่ามันใช่ไหมมันหน้าขนลุกจริงหรือเปล่าคือจริงๆแล้วภาพนี้กู้ภัยถ่ายเอาไว้ถนนเส้นคลองโปร่งอุมแพจังหวัดเพชรบูรณ์2ทุ่ม9นาทีแล้วก็โพสต์ Facebook จริงๆแล้วตั้งใจจะเตือนว่าระวังนะถนนเส้นนี้มันมีกิ่งไม้ขวางทางอยู่นะแต่มันกลายเป็นเรื่องหลอนเพราะคนสังเกตว่าเป็นภาพถ่ายติดวิญญาณเดี๋ยวมิวจะเล่าให้ฟังเขามองเห็นเป็นยังไงเห็นเหมือนคนผมยาวนั่งเหยียดขาอยู่ไหนนะไหนเดี๋ยวเล่าไปก่อนเราจินตนาการตามด้วยนะคุณผู้ชมนั่งเหยียดขาอยู่และตรงนี้เคยมีผู้ประสบอุบัติเหตุถูกไฟดูดเสียชีวิตก็เลยคิดว่าวิญญาณเขายังไม่ไปไหนเหตุการณ์3เดือนก่อนเองที่มีคนตายตรงเนี้ยวิญญาณคงจะยังอยู่ตรงนี้ละมั้งนี่ค่ะจบค่ะโอ้นี่เพ่งจนตาจะเหล่แล้วคุณผู้ชมจบแค่นี้เลยค่ะยังไม่เห็นอะหลายคนจินตนาการอาจจะเห็นแล้วก็ได้นะแต่เนี่ยพี่มิวมองไม่เห็นเหมือนกันมันมืดด้วยไงขนาดวงกลมสีแดงไว้ให้ดูแล้วหนูยังไม่รู้ว่าคืนด้วยไงโอ้แต่ก็ต
ั้งใจจะเตือนภัยแหละว่ามีกิ่งไม้นะให้ระวังแค่นั้นเออเอาจินตนาการของคนนะเนาะคนก็จินตนาการใช่บางคนเขาอาจจะเห็นใกล้กว่าเราเขาอาจจะซูมดูอะไรแบบนี้ไงเออเราดูผ่านจอแบบนี้ก็มองไม่ออกมองไม่ออกตาเหล่แล้วคุณผู้ชมนี่มองไม่เห็นตาเหล่ทั้งทีมละตาเหล่ทั้งทีมงานจะไปดูใกล้ๆไม่เห็นเลยมันไม่เอออันนี้ดีกว่าอันต่อไปเห็นแน่นอนเพราะว่ามีกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้เป็นภาพหัวขโมยคุณผู้ชมดีนะทุกวันนี้เรามีกล้องนะเราจะได้รู้ว่าใครมาลักขโมยของของเราคนคนนี้ค่ะเขาลงจากรถนี่อย่าดูลงจากรถแท็กซี่เขาแวะซื้อของแหละร้านสะดวกซื้อนะเอาถุงอาหารวางไว้ข้างในเห็นไหมเขาซื้อกับข้าวมาหรือไปห่อมาจากที่ไหนแหละเอาวางไว้พอซื้อของเสร็จออกมาเฮ้ยถุงหายกับข้าวหายต้องมีขโมยไปขอดูกล้องวงจรปิดสรุปหมาขโมยมันได้กลิ่นอาหารนะเนาะพี่เขาออกมางงเลยเนาะอาหารฉันอ่ะฉันวางไว้ตรงนี้นี่นาเอ๊ะกับข้าวฉันไปไหนตายละแกงไตปลาร้านดังด้วยนี่เรียกคนมาช่วยดูมันไปไหนแล้วเนี่ยไม่ได้แล้วต้องเปิดกล้องวงจรปิดแล้วไม่ดูสิขอดูกล้องเลยสิเนี่ยฉันลงจากรถมาอย่าดูนะฉันต้องเจอโจรเดี๋ยวฉันวางข้าวไว้ตรงนี้แล้วฉันก็เดินเข้าไปแป๊บเดียวฉันเข้าไปซื้อของแป๊บเดียวเองนะเธออ้าวใครล่ะโจรมาไวมากเลยนะนี่ตัวนี้เหรอไม่นะคิดในใจไม่นะไม่เหลือโถเอ็นดูข้าไปทั้งถุงเลยลูกแล้วคือไม่ได้คุยกินตรงนั้นด้วยนะเอากลับไปกินที่บ้านเอากลับไปกินบ้านเพราะตรงแหล่งที่เธอนอนมีจานกับช้อนส้อมพอไปแกะกินตรงนั้นคือเข้าใจว่าคุณพี่ท่านเนี้ยคงกะว่าดูกล้องวงจรปิดแล้วจะจับโจรให้ได้จะไปแจ้งตำรวจแน่นอนขนาดแค่เป็นอาหารก็ไม่ได้นะเพราะการขโมยของยังไงมันก็เป็นความผิดอาหารสำคัญเวลาโมโหหิวนะคุณเวลาคนโมโหหิวนี่โมโหหนักแล้วแบบเนี้ยไม่กล้าจะไปเอาผิดเลยอ่ะเนี่ยสรุปเขาก็เอากล้องวงจรปิดไปแจ้งความกับตำรวจสงสารน้องหมาไม่ได้ต้องไปแจ้งความนะคะแล้วให้คุณตำรวจจับน้องหมามาสอบสวนเพราะอะไรมันไม่ใช่ของเราแล้วก็ใช้แบบลักทรัพย์เป็นโทษยอมความไม่ได้ยังไงก็ต้องเอาผิดอย่างเงี้ยหรอแต่กล้องขำว่าเห่าเหมือนอ่ะสงสารนี่นะเกิดปีกุลนี่นะไม่ได้ปีจอนะสงสารทั้งคุณพี่ที่อาหารหายและเอ็นดูทั้งน้องหมาด้วยเออก็อย่างนี้พอเห็นชมพู่ว่าพี่คนนี้พอดูกล้องเสร็จขำโถอ้าวหายแล้วเดี๋ยวซื้อของในเนี่ยร้านสะดวกซื้อกลับบ้านแทนก็แล้วกันทำใจให้เขาไปได้บุญได้บุญนะเขาหิวเขานะเออโอ้ยอ่ะหมดแล้วเบรกนี้พักกันก่อนดีกว่าพักกันก่อนช่วงหน้ามีอะไรเดี๋ยวดูซิเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีหลายเรื่องเลยโดยเฉพาะเรื่องนี้ต้องกลับมาดูนะยังกันหนังแอคชั่นเหมือนหนังแบบโอ้โหแต่มันไม่ใช่หนังมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงบนท้องถนนเขาบอกเป็นการขี่ไล่ล่าเป็นอะไรที่ระทึกน่าตกใจมากเดี๋ยวกลับมาดูพร้อมกันค่ะทรงผมสวยทันสมัยทุกทรงวิกผมแท้ 100% ทอผมดกหนาที่นิราวันครีมภูเขาในตำนานเฮเซลสโนว์ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นอินเตอร์คลีนน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรลมหายใจหอมสดชื่นคุณผู้ชมคะหลายคนได้เห็นคลิปนี้แชร์อยู่ในโลกออนไลน์สงสัยว่าเขาถ่ายทำภาพยนตร์กันหรือเปล่ามันเรื่องจริงหรือคอนเทนต์หรืออะไรกันแน่ทำไมไล่ล่ากันระทึกขนาดนี้ที่ภูเก็ตนะคะไม่ใช้สลิงไม่ใช้สตันโอ้นึกว่าจ่าพนมมาเองมาเองเต็มๆเลย คือมันจะเป็นภาพที่คนขี่รถจักรยานยนต์คือเขาเป็นพลเมืองดีค่ะเขาขี่รถไล่ตามรถกระบะเพราะก่อนหน้านี้เขาเห็นว่ามีคนนั่งอยู่กลางถนนและชาวบ้านบอกว่ารถกระบะชนแล้วหนีค่ะเขาก็เลยช่วยขี่รถตามรถกระบะแล้วปรากฏว่ารถกระบะคันนี้ขับหนีและมีคนเกาะอยู่บนรถกระบะด้วยหุยอ่ะลองดูภาพกันดีกว่าค่ะไหนคนเกาะอ่ะนั่นไงคนเกาะอยู่ด้านข้างโอ้นี่ไงคนเกาะอยู่ด้านข้างขวามืออุ้ยหล่นแล้วเฮ้ยๆคนไหนขึ้นมาให้แล้วมิวไม่ได้เวอร์ใช่ไหมคุณผู้ชมมันไล่ล่ากันระทึกจริงๆแล้วคุณผู้ชมดูรถกระบะที่ขับหนีนะคนเกาะอยู่จริงๆเออเนี่ยคนเกาะอยู่เสื้อแดงนะขวามือนะแล้วมันเหมือนพยายามสะบัดให้หลุดเนาะร่วงตกลงไปด้วยอ่ะนี่ค่ะโอ้โหสุดท้ายก็ตามรถกระบะคันนี้ไม่ทันนะคะไม่ทันเออโอ้โหทีนี้
ย้อนกลับไปที่จุดต้นเรื่องค่ะก็คือจุดที่เกิดเหตุคือจริงๆแล้วคนขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยขี่ตามรถกระบะเพราะว่าไปเห็นผู้ชายคนนึงอายุประมาณ30ปีล้มอยู่กับพื้นถนนและชาวบ้านบอกว่าอ๋อถูกกระบะชนแล้วหนีเขาก็เลยขี่รถตามกระบะคันนี้แล้วสิ่งที่เห็นคือกระบะขับหนีเร็วมากแล้วมีคนเกาะอยู่ด้วยเขาก็เลยงงพอตามกระบะไม่ทันย้อนกลับไปดูจุดเดิมที่คนถูกชนแล้วหนีกลับไปปุ๊บอ้าวไม่มีคนก็ไม่อยู่อ้าวคนหายไปไหนที่ถูกชนหายไปไหนไม่มีใครอยู่เลยไปๆมาๆมีคนตะโกนร้องว่ารถกระบะคันนั้นน่ะรถผมเอ้ากลายเป็นเรื่องของการขโมยรถกระบะไม่ใช่ชนแล้วหนีก็เลยเรื่องมันเลยซับซ้อนมากน้องชมพู่ตกลงแล้วยังไงอ่าฮะตกลงเป็นการชนแล้วหนีหรือคนขโมยรถกระบะไม่แน่ใจเพราะว่าล่าสุดเนี่ยยังไม่ได้มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่าคนที่เกาะอยู่กับรถกระบะแล้วร่วงตกลงไปมากับคนขับรถกระบะที่ขโมยรถกระบะหรือเปล่าโอ้โหมันลึกลับซับซ้อนไปหมดเลยคือไอ้คนที่เกาะแล้วร่วงลงไปมากับใครก็ไม่รู้เป็นคนของผู้เสียหายพยายามที่จะตามรถกลับคืนมาหรือเปล่าอาจจะเขาเดาว่านะพี่เสื้อแดงอาจจะรู้จักหรือว่ามากับผู้เสียหายที่เจอตอนแรกแล้วพยายามจะแบบเปิดประตูรถหรือแบบเฮ้ยลงมาอะไรอย่างเงี้ยหรือมากับคนขโมยรถแล้วกลับขึ้นรถไปไม่ทันอันนั้นไม่น่าใช่อันนั้นเพื่อน เพื่อนใจร้ายและเพื่อนน่าจะรอกลับไปไม่น่าทันแล้วก็ร่วงตกลงมาหรือเปล่าแต่สุดท้ายเนี่ยยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่คนที่ได้ข้อมูลได้คลิปนี้มาเขาก็เหมือนกับว่าไปคุยกับทางตำรวจแล้วเอาคลิปนี้ไปให้ตำรวจเพื่อที่จะตามเรื่องต่อตกลงแล้วมันเป็นเหตุการณ์อะไรกันแน่แล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่12มกราคมจนถึงวันนี้กุมภาพันธ์แล้วอ่ะมันยังไม่มีความคืบหน้าเลยหรือตามใครที่อยู่ในนั้นเห็นแฟนตัวเองขึ้นรถกระบะไปกับคนอื่นเป็นเรื่องภายในครอบครัวเรื่องผัวเมียหรือเปล่าขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เห็นเอ้ยจอดเอ้ยเธอลงมาคุยเกาะตามเหมือนแบบเราเคยเห็นที่ผู้หญิงกระโดดเกาะรถตามอะไรเงี้ยหรือเปล่าก็เลยอันนี้เดาไปนะคลิปนี้คุณผู้ชมต้องขออภัยจริงๆนะยังไม่ได้มีคำตอบมาให้นะว่าตกลงแล้วเรื่องนี้มันคืออะไรกันแน่แต่ภาพที่เห็นเขาแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์ด้วยแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหภูเก็ตรถเยอะนักท่องเที่ยวแยะแล้วคุณมาไล่ล่ากันแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเสียชีวิตได้นะบาดเจ็บสาหัสได้นะเพราะอะไรรู้ป่ะจังหวะที่เหมือนกระบะเขาแบบไม่รู้พยายามขับสะบัดให้หลุดหรือเปล่า มันก็มีรถสวนน่ะเออใช่แล้วถ้าจังหวะเบียดรถสวนจ้าแผ่นหลังเกี่ยวลงหรือว่าตอนที่ล้มมีรถแบบรถใหญ่มาทับโอ้โหมันนึกภาพไม่ออกเลยอันตรายมากนะอันตรายมากตอบมาให้นะคะให้ดูค้างเอาไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันจ้ะอ่ะไปอีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งภาพที่โอ้โหคนเข้าไปดูเข้าไปชื่นชมเขาเรียกว่าเป็นภาพระดับอินเตอร์แต่เกิดขึ้นในเมืองไทยเคยเป็นกระแสไปแล้วนะคุณผู้ชมกับภาพเด็กไทยนะถือปืนฉีดน้ำเอาไว้ทำอะไรขู่ลิงที่จังหวัดลพบุรีโอ้ลิงมันเยอะจริงๆมันน่ากลัวนี่ๆๆคือไม่ให้เข้ามาขโมยของกินอ่ะเพราะโอ้โหคือลิงคลองเมืองอ่ะลพบุรีนะคะเรานึกภาพออกกันอยู่นะคุณผู้ชมค่ะอันนี้กลายเป็นไวรัลอีกครั้งนึงนะคะของชาวต่างชาติโดยภาพนี้นี่หนูน้อยประถมเดินถือถุงน้ำอารมณ์ฝั่งซ้ายเห็นไหมมือขวาถือปืนฉีดน้ำเล็งไปที่ยิงขู่อย่านะอย่าเข้ามานะเจ้าจ๋อก็กลายเป็นไวรัลอีกครั้งหนึ่งบนโลกออนไลน์นะคะหลังผู้ใช้ X นะคะบัญชีหนึ่งได้ทำการโพสต์ภาพนี้ซึ่งปัจจุบันคนชมเท่าไหร่แล้วรู้ไหมพี่มีคุณผู้ชมเป็นล้านใช่ไหม4ล้านกว่าครั้งและถูกรีโพสต์ไปมากกว่า40,000กว่าครั้งละโอ้โหแล้วมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นแบบเป็นจำนวนมากเลยนี่เข้าใจต้องถือและด้วยความที่ปืนที่น้องถืออ่ะทรงมันดูน่ากลัวแต่มันคือปืนฉีดน้ำนะแต่ทรงมันดูแบบอย่างนี้เขาเรียกว่าปืนอะไรนะอาก้าเหรอปืนแบบปืนสงครามอ่ะแล้วถ้าน้องดูแบบเฮ้ยเหมือนถือปืนแบบนี้ทุกวันอ่ะเคยดูแองเจลิน่าโจลี่หรือเปล่าเจ้าลิงฉันนี่แหละโตขึ้นจะเป็นแบบนั้นขู่เจ้าลิงขู่เจ้าลิงคนชมรีเขาสามมุกเคยจ้าลิงเยอะเหมือนกันนี่โอ้นางแย่งกระเป๋าฉันจ้าแล้วก็ถือของถือไปเยอะแยะจะมาแบ่งให้ทีละตัวทีละตัวจ่าฝูงมาเลยหูยเอาไปทั้งถุงเลยอ่ะแล้วอย่าไปสู้กับเขานะอย่าไปยื้อแย่งกับลิงนะมันกัดไม่ได้เลยนะคะนี่โอ้คือที่ลพบุรีเนี่ยทีมข่าวของพี่มิวว่าเคยไปทำข่าวว่าเขาจะแบ่งกลุ่มกันด้วยนะ
เขามีแก๊งแก๊งนึงอยู่มุมนึงแก๊งนึงอยู่อีกมุมนึงวันดีคืนดีมาตีกันยกพวกตีกันมาแย่งอาหารเนี่ยเพราะคนไปให้อาหารแค่มุมนี้มุมเดียวเยอะเลยอีกมุมนึงไม่ค่อยไปให้อาหารทำไมไม่ให้อาหารฝั่งฉันเอาไปลุยลุยยกพวกนักข่าวถึงขั้นเอาไมค์ไปจ่อสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์ลิงใช่ๆๆ จะสัมภาษณ์ยังไงบ้างทำไมตีกันล่ะทำไมถึงตีกันลูกเออนี่เขากำลังจะออกกฎหมายแบบเคลียร์แล้วนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะมีบ้านประชาชนน่ะหลายๆที่เลยนะอาคารพาณิชย์อ่ะบางทีปล่อยขายนะเธออยู่ไม่ได้ 50,000 ไม่มีคนซื้อเลยพวกลิงเขาไปทำรังทำบ้านกัดสายไฟรู้เละหมดเป็นคุณผู้ชมคุณจะอยู่ไหมคะคือเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะควบคุมจำนวนลิงอะเนาะก็ต้องไปทำหมันแต่ควบคุมได้ยากมากแล้วเขาก็อยู่กันเยอะแบบนี้แล้วลิงก็ฉลาดนะฉลาดการใช้ชีวิตคือฉลาดเลยอะคือนางพื้นที่พื้นที่แหมอยู่ดีก็เนอร์พื้นที่ตรงนี้คือของเขาอะของเขาใช่มันกลายเป็นของเขาไปแล้วก็ดูดิเนี่ยเหมือนโอ้โหอัญชลิงคลองเมืองใช่โอ้โหตายแล้วเขาบอกว่านี่แล้วชาวเน็ตคนนึงเขาตั้งกระทู้ Reddit นะคะโพสต์ภาพนี้จนเป็นคนพูดถึงอย่างมากเลยมียอดกดถูกใจ500ครั้งเลยทีเดียวชาวต่างชาติเขาบอกว่ายกให้ภาพนี้อันนี้นะที่เด็กถือปืนเนี่ยสุดยอดมีมเลยทีเดียวคุณผู้ชมสำหรับที่มาเขาบอกว่าภาพนี้ถูกถ่ายขึ้นตั้งแต่ปี2020แล้วโดยนักชีววิทยาและช่างภาพสัตว์ป่าชาวสเปนค่ะเดินทางมาจังหวัดลพบุรีประเทศไทยนี่แหละแล้วก็มาถ่ายภาพนี้ไว้แล้วส่งไปประกวดในงานประกวดภาพถ่ายโอ้ได้รางวัลไม่แน่ใจได้รางวัลหรือเปล่าแต่เป็นภาพที่เคยแบบเป็นมีมเป็นไวรัลทีนึงแล้วอ๋อเพราะจริงๆแล้วคนลพบุรีก็จะบอกว่าเรื่องปกติบางทีก็ต้องถือเป็นหนังสติ๊กใช่ใช่ใช่แต่บางทีก็อาจจะถือเป็นไม้เหมือนไม้เรียวเหมือนไม้เรียวยาวๆอ่ะเคยไปเที่ยวที่มีลิงเยอะๆเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าให้ถือไม้ยาวๆแล้วก็ตีพื้นไปเรื่อยๆอ่ะเขาก็จะกลัวเห็นว่าเราแบบมีอะไรที่จะสู้กับเขาได้เราจะถือตุ๊กตาจระเข้เขากลัวไหมตกเขากลัวจริงไหมเหมือนเคยได้ยินว่ากลัวเคยได้ยินว่าให้วางเอาไว้วางไว้ตุ๊กตาจระเข้มันกลัวอ๋อไม่แน่ใจกลัวกะปิจริงไหมเขาว่ากันว่ามันกลัวกะปิเหม็นแต่เห็นก็บางตัวก็เอามะม่วงจิ้มกินนะใครอยู่ลพบุรีบ้างคะส่งข้อความมาคุยกันหน่อยนะคะใน Facebook Live นะคะอยากรู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเขากลัวอะไรบ้างส่วนเรื่องนี้ค่ะคือพ่อหนุ่มกู้ภัยคนนี้เขาเลี้ยงหนูแกสบี้แล้วเขาก็บอกว่าอ้าวอยู่ดีได้ยินเสียงหนูแกสบี้ร้องมันเป็นอะไรหรือเปล่าพอไปดูปุ๊บร้องสิจ๊ะทำไมล่ะงูมาจ้ะหวาโอ้โหเขาก็ต้องจับงูแต่เขากลัวงูค่ะจับแล้วยังไงบ้างเดี๋ยวลองดูนะคะพ่อหนุ่มช่างสักขออภัยไม่ใช่กู้ภัยพี่มิวพูดผิดเขาเป็นช่างสักโอ้นี่เอาลากไปแล้วลากโอ้โหแล้วเวียงไปไม่พ้นเวียงไปโดนเพื่อนอีกเพื่อนก็ตกกระจายจับห่างแล้วมันเวียงไม่พ้นจริงๆนี่ลากหางออกมาอุ้ยตัวใหญ่อยู่นะกรี๊ดกันวงแตกค่ะคนจับก็น่าจะกลัวพ่อหนุ่มคนนี้เขาบอกว่าด้วยความที่ในบ้านอ่ะมีเด็กเล็กก็ต้องรีบจับงูจริงๆใจอ่ะก็อยากจะแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยจับกลัวไม่ทันแต่กลัวไม่ทันกลัวเด็กจะได้รับอันตรายซะก่อนก็เลยอ่ะจับเองแล้วกันไหนๆเราก็ช่างสักเกี่ยวมาช่างสักต้องดูดันแล้วก็แมนๆช่างสักแหมพูดถึงช่างสักในลายสักเต็มตัวอยากจะเมาสามีเหลือเกินสักเต็มตัวกลัวทุกสิ่งกลัวเข็มกลัวเลือดกลัวจิ้งจอกอ้าวแล้วสักก็เข็มนะนางเถียงน้องนางบอกว่ามันเข็มถูๆอ๋อไม่เหมือนเข็มฉีดใช่ไหมแต่ถ้าปักลงไปเงี้ยก็ที่เคยมาว่าพานางไปฉีดโบท็อกอ่ะเป็นลมคาคลินิกเลยจ้ะดูคนอย่าดูที่ภายนอกรอยสักเยอะๆอาจจะกรีดได้โตแต่รอยสักเยอะๆเธออยู่ว่าหลังถ่ายรูปให้ดูรูปเค้กรูปเชอร์รี่รูปดาวทำไมคิกขุใช่เป็นสายโอสคูเป็นคิกขุน่ารักให้พักก่อนหรอคะอ่ะพักกันก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะดูเมาส์สามีเพลินตัดข่าวเลยCSS มุ่งมั่นเป็นผู้นำวิศวกรรมสื่อสารจำหน่ายสินค้าวิศวกรรมงานระบบครบวงจรด้วยบริการที่ดีมีคุณภาพฟินดี้หอมเข้มข้นจากกาแฟอาราบิก้าอร่อยถูกใจคนชอบกาแฟคุณผู้ช
มค่ะอยากจะพูดถึงเรื่องราวดีๆอีกแล้วตำรวจน้ำดีมีเยอะมากนะเยอะมากจริงๆแล้วก็ต้องชื่นชมให้กำลังใจค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอ่างทองตำรวจท่านเนี้ยก็คือเลิกงานแล้วกำลังจะกลับบ้านปรากฏว่าไปเจอกับอุบัติเหตุบนท้องถนนรถจักรยานยนต์พุ่งไปชนรถบรรทุกตำรวจท่านนี้ทิ้งรถตัวเองแล้วก็ไปช่วยเหลือคนเจ็บไปลองดูเหตุการณ์กันนะคะนี่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือรถจักรยานยนต์พุ่งชนเต็มๆแบบนี้พี่ตำรวจวิ่งไปช่วยค่ะคือรถบรรทุกกลับรถเนาะรถจักรยานยนต์เขาก็พุ่งไปเต็มๆเลยน่าตกใจนะน้องชมพู่เนาะเห็นภาพโอ้ยเสียวนี่คือสี่แยกผักไห่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้น31มกราคมช่วงประมาณ4โมงเย็นค่ะทีเนี้ยตำรวจท่านนี้ต้องเอ่ยชื่อเขาแบบเต็มๆ10ตำรวจตรีวรพัฒน์พันดีผบ.หมู่จราจรสภ.ป่าโมกจริงๆแล้วเขาเสร็จงานแล้วนะคะกำลังจะกลับบ้านนะคะทิ้งรถของตัวเองและพุ่งไปช่วยช่วยได้ทันแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลป่าโมกโชคดีที่ช่วยแบบทันทีเลยอะค่ะไม่ปล่อยทิ้งไว้ตอนนี้ก็รอดชีวิตแต่ก็ต้องรักษาอาการบาดเจ็บเพราะว่าชนไปแบบเต็มๆเลยนะคะส่งตัวต่อไปรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลอยุธยารอผ่าตัดอาการดีขึ้นตามลำดับคนเห็นคลิปนี้แน่นอนชื่นชมพี่ตำรวจไวมากนะไวมากจริงๆค่ะคือทิ้งรถแล้วพุ่งไปเลยไปช่วยก่อนเลยไม่ลากออกมานะจังหวะพ่วงข้างหลังอะจังหวะตีโค้งอะก็อาจจะแบบมาเฉียดมาทับได้นะจริงค่ะก็ช่วยแจ้งกู้ชีพกู้ภัยแล้วก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นจนเนี่ยเขารอดชีวิตนะใครผิดดูจากคลิปล้อผิดไหมเออก็กลับรถก็ทันหันคือเขามาทางตรงอยู่ดีๆแล้วก็เลี้ยวแบบไม่ได้ดูว่ามีรถวิ่งมาอย่างเงี้ยเนาะสิบล้อผิดเนาะใช่ไหมแล้วคาตาตำรวจนี้ก็ใช่เอาความผิดได้เลยชื่นชมนะคะตำรวจน้ำดีเอาไปเรื่องน่ารักน่ารักเรื่องต่อไปสายคีบตุ๊กตานี่ต้องชอบตามห้างตามสถานที่ท่องเที่ยวน่าจะมีตู้คีบแต่จะหยอดเหรียญเข้าไปแล้วก็ไอ้ตัวคีบเข้าไปแอดทิ้งดิ่งให้โดนคีบออกมาบางคนโอ้โหทำเป็นอาชีพเลยนะใช่บางคนเขามีเทคนิควิธีการคีบตุ๊กตาเขาสอนกันเลยนะไม่เคยคุณผู้ชมคีบได้บ้างไหมชมพู่ไม่เคยได้เลยอะหมดเป็นร้อยก็ไม่ได้แต่บางคนนั้นได้แล้วได้อีกอันนี้ตู้คีบเราเห็นบ่อยใช่ไหมแต่อันนี้มหัศจรรย์กว่านั้นปกติในตู้จะมีตุ๊กตาตัวเล็กๆใช่ไหมอันนี้มีเด็กตัวเป็นๆ3ขวบเข้าไปอยู่ในตู้ได้จ้ะเข้าไปยังไงไปดูค่ะเข้าได้แล้วออกไม่ได้ด้วยสิปัญหาเนี่ยเอาไงไอ้หนูเข้าไปยังไงผู้เคยเห็นคลิปก่อนหน้านี้คือเขาเข้าไปตรงช่องที่ตุ๊กตามันหล่นลงมาแล้วเราจะมือล้วงไปหยิบใช่ไหมเด็กคนนี้ด้วยความไวเหมือนแม่เขาคว้าไม่ทันอ่ะมุดเข้าไปในช่องนั้นซึ่งตู้เนี้ยน่าจะเป็นตู้ที่ช่องได้รับใหญ่ค่ะไม่ได้เมืองไทยนะนี่แล้วก็ลอดเข้าไปมุดเข้าไปในช่องคีบตุ๊กตาไปติดอยู่ในนั้นเกือบ10นาทีคุณผู้ชมแม่แล้วจะหยอดเหรียญแล้วคีบลูกออกมาก็ไม่ได้ เพราะว่าลูกหัวใหญ่กว่าที่คีบ เผลอๆเดี๋ยวไปคีบโดนลูกตาเข้านะคะช่องมันใหญ่เนาะแล้วก็น้องก็เข้าไปแล้วก็เข้าไปข้างในเลยผู้เคยเห็นแม่เขาจะคว้าขาแล้วคว้าไม่ทันเด็กเข้าไปมุดตึ๊ดๆแล้วเขาอ้ายตายเลยเบบี้ปีนเข้าไปแต่น้องเก่งไม่เห็นร้องไห้เลยเนาะนางสนุกอ๋อนางไม่ร้องเลยนางตั้งใจปีนเข้าไปเพื่อที่อยากไปอยู่ในตู้ตุ๊กตาเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เกิดขึ้นในเมืองไทยนะคุณผู้ชมค่ะเกิดขึ้นที่ศูนย์การค้าคาปาลาบะเนี่ยตำเนียงนะคาปาลาบะในรัฐควีนส์แลนด์นะคะประเทศออสเตรเลียค่ะคุณพ่อเล่าให้ฟังน้องคนนี้นะ3ขวบนะชอบตู้คีบตุ๊กตามากเด็กๆคนไหนก็ชอบออกมาได้แล้วลูกผู้เห็นก็ชอบนะตอนเกิดเหตุก็บอกไม่ทันเห็นว่าลูกชายมุดเข้าไปตอนไหนหันมาเจออีกทีคือเข้าไปอยู่ในตู้คีบซะแล้วแล้วก็ไปนั่งอยู่ตามตุ๊กตามากมายในนั้นน่ะพ่อเด็กเห็นช่วยไม่ได้เปิดก็ไม่ได้จะคีบลูกออกมาก็ไม่ได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือก็ติดอยู่ในนั้นน่ะ10ถึง15นาทีไม่เกินนะคะเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือออกมาได้ทันนะคะหลังจากเกิดเรื่องนะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้หารือกับผู้จำหน่ายตู้คีบละเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วต้องมีมาตรการป้องกันแล้วล่ะยังไงดีหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆขึ้นอีกนะคะอาจจะแบบเนาะจังหวะที่ตู้ปิดอยู่ก็น่าจะมีอะไรกั้นหน่อยแล้วพอจังหวะถ้าคีบได้แล้วตู้ตาจะหล่นค่อยแบบเปิดออกมาอะไรก็ว่ากันไปแต่หนูน้อยดูมีความสุขกับการเข้าไปติดอยู่ในตู้คีบตุ๊กตาครั้งหนึ่งในชีวิตดูมีความสุขอยู่รายล้อมไปด้วยตุ๊กตาแล้วทีเนี้ยหลังจากนี้อ่ะพอผ่านตัวพ่อคว้ามือลูกดีๆนะอยากเข้าไปอีกลูกพร้อมที่จะแวบเข้าไปอีกก็ดูสนุกสนานไม่ตกใจไม่กลัวไม่อะไรเอ็นดูเออเนาะเออเด็กในเสี้ยววินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องของน้องหมาค่ะคลิปนี้เป็น TikTok นะคะแล้วก็เป็นไวรัลชั่วข้ามคืนเลยคนเข้าไปดูอุ้ย2ล้านนะคือน้องหมาไปอยู่บนที่สูงอ้าวสงสัยว่า
ขึ้นไปได้ยังไงขึ้นไปได้ยังไงและขึ้นไปทำอะไรอ่ะเดี๋ยวลองไปดูค่ะไปทำอะไรหนูนี่สูงมากจริงๆค่ะขึ้นไปได้ยังไงก่อนอุ๊ยตายละขึ้นไปทำอะไรกินบนเรือนขี้บนหลังคาเออสุภาษิตไทยเลี้ยงไม่เชื่องนี่แล้วทำไมหนูต้องไปอึอยู่บนที่สูงแบบนี้หนูนึกว่าหนูเป็นแพ้ภูเขาหรือไงมีสกิลการไต่อย่างงี้ห้องน้ำใหญ่ดีโล่งๆเออลมเย็นเดี๋ยวดูนะแล้วต้องคือเจ้าของคลิปอะเขาสงสัยว่าขึ้นไปได้ยังไงแล้วเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้ว่าขึ้นไปทำอะไรก็เลยรู้ว่าเจ้าน้องหมาตัวเนี้ยขึ้นไปอึค่ะบนหลังคาค่ะแล้วก็น่าจะขึ้นทางคอมเพรสเซอร์แอร์และน่าจะขึ้นไปบ่อยมากดูชำนาญเส้นทางดูไม่ได้กังวลใจอะไรว่าเอ๊ะฉันขึ้นไปแล้วแล้วฉันจะลงยังไงดูแบบคุ้นทางคุ้นเคยใส่ชิลรักอิสระค่ะคนก็เลยมาคอมเมนต์ว่าโหแบบนี้ถ้าฝนตกแล้วคนรองน้ำเอาไว้ข้างล่างหรือว่าคนเดินผ่านแล้วโดนน้ำฝนใต้หลังคาของบ้านหลังนี้ก็เป็นน้ำฝนที่ปนเปื้อนไปด้วยอึของน้องหมาเออเอ็นดูอ่ะด้วยความเคยชินอ่ะเคยเห็นแบบแพะภูเขาไปที่มันไต่เขาเก่งๆอ่ะนี่น่าจะรู้สึกว่าชาติที่แล้วเป็นแพะภูเขาแล้วคงไม่ใช่แล้วไม่ใช่หมาของบ้านนี้ด้วยมั้งหมาจากไหนก็ไม่รู้และเชื่อว่าไม่ใช่แค่ครั้งเดียวด้วยความชำนาญใช่ค่ะน่าจะมีหลายบอมแล้วล่ะบนนั้นเออนะฮะสงสัยคุณผ่านเรื่องน้องหมาไปวกเข้าเรื่องนี้ดีกว่านี่เคยสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันแล้วต้องระบุสิ่งที่ตัวเองต้องการไหมเผ็ดมากเผ็ดน้อยไม่ใส่ผักเอาเผ็ดเขาเรียกอะไรนะไม่เอาข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยรายละเอียดของคนสั่งก็จะเยอะนิดนึงบางทีนะแต่เดี๋ยวนี้พ่อครัวแม่ครัวเขาเก่งนะจ๊ะคุณสั่งอะไรเนี่ยทำได้ทุกอย่างจะให้ยากขนาดไหนก็ทำได้หมดนะนี่เขาก็ทำตามก็เหมือนเนี่ยคนคนนี้เขาสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันเหมือนกันแล้วก็มาร์กไว้ว่าขอไข่ดาวแต่เอาไข่ดาวกรอบๆเจ้าของร้านจัดให้ดูเธอดูนี่ไข่ดาวใช่ป่ะไข่ดาวก็คือผู้เดานะเดาว่าเขาแยกไข่แดงออกมาก่อนแล้วเขาก็เทไข่ขาวลงไปทอดก่อนเพื่อให้มันกรอบเพราะไม่งั้นไข่แดงมันจะแข็งจนเกินไปใช่ป่ะแล้วพอมันใกล้จะสุกอ่ะค่อยโบะไข่แดงลงไปตรงกลางมันก็เลยเป็นลักษณะนี้อุ๊ยแต่พ่อครัวแม่ครัวก็ยอมเสียเวลาทอด2ทีเพื่อให้ได้ตามสั่งอย่างเงี้ยหรอเออเพราะทอดสักทีเดียวเหมือนจะมันจะแกนมันจะไหม้อะไรอย่างเงี้ยละมั้งแต่เขามาโพสต์บอกว่าโพสต์ในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคนะคนคนนี้นะเขาบอกว่าสั่งไข่ดาวกรอบๆดูอันนี้ไม่กรอบแต่อมน้ำมันด้วยงานนี้คนคอมเมนต์เพียบเลยบอกเอ้าแหมคุณให้ภัยแม่ค้าเขาพยายามทำให้น่ารักแต่ว่าอีกคนบอกดูทรงแล้วน่าจะประชดมากค่ะมันกรอบเกินมามันกรอบมากแต่มันยังไม่ถึงขั้นไหม้เนาะคือทอดแค่กรอบมากๆทอดใหม่ๆอ่ะอาจจะกรอบแต่พอแหมโดนอบปิดฝามาระหว่างมาส่งเลยมันน่าจะเปลี่ยนจากกรอบเป็นแบบอมน้ำมันอ๋อใช่ใช่บางทีกรอบเกินไปก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะจริงนี่ดิเขาบอกกรอบต้องกรอบแบบนี้กรอบต้องอย่างนี้เฮ้ยอันนี้ก็ดูตั้งใจเนาะอุ๊ยเออแต่เหมือนกรอบข้างนอกแล้วก็ข้างในยังไม่สุกเนาะก็เนี่ยถึงบอกว่าเขาใส่ไข่แดงทีหลังเชื่อสิผู้เคยเห็นคลิปที่แบบแยกไข่แดงออกมาก่อนแล้วใส่ไข่ขาวให้มันฟูปุ๊บแล้วจังหวะใกล้ๆสุกหย่อนไข่แดงลงไปนิดนึงเป็นเทคนิคแล้วก็เอาน้ำมันกวัก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 นิดนึงจะกำลังดีแต่อันนี้เนี้ยเกินไปกรอบเกินไปก็ไม่แน่ใจว่าประชดหรือเปล่านะคะแต่ก็เอาจริงเราจะมองแบบตรงไปตรงมาเนาะก็คือก็ทำตามสั่งทำตามสั่งจบก็ทำตามที่คุณต้องการถามว่าประชดไหมอาจจะเลยประชดเป็นประชดเลยอันนี้นิดนึงคุณผู้ชมมาถึงช่วงแซ่บป๊อปนะจ๊ะต้องบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งวันแห่งความรักใช่ค่ะ14กุมภาละเราก็เลยไปถามพี่น้องประชาชนแฟนๆรายการแซ่บทูเดย์เกี่ยวกับเรื่องของวันวาเลนไทน์นี่แหละอยากได้อะไร อยากขออะไรบอกมาอ่ะไปฟังกันค่ะวาเลนไทน์ปีนี้อยากขออะไรบ้างคะอยากขอให้คนที่เรารักมีความสุขค่ะเหมือนกันครับขอให้มีแฟนอยู่ข้างๆครับอยากขอให้เขาอยู่กับทุกปีเอ้ยหวานเหมือนกันครับก็อยากให้อยู่ด้วยกันอยากขอให้เขากลับมาครับเขาไปไหนอ่ะไปอย่างผมครับผมเสียเขาไปผมทำตัวเองขอหนึ่งสถานที่เดทในฝันหน่อยค่ะเป็นโรงภาพยนตร์ครับผมนะครับผมมันมืดดีรับตาคนว้าวอยากไปอเมริกาครับอยากไปญี่ปุ่นค่ะที่ไหนก็ได้ที่มีเธอ
ที่ไหนที่มีเขาก็คงมีความสุขครับญี่ปุ่นครับประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นแผ่นดินแดงเฮ้ยขอประโยคบอกรักที่ไม่มีคำว่ารักหน่อยค่ะดูแลตัวเองด้วยนะฝันดีนะครับพัชริดาครับแฟนผมเองครับอยากตื่นมาเจอเธอในทุกๆเช้าอย่าลืมกินข้าวเยอะๆแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพออย่านอนดึกด้วยนะคิดถึงเสมอนะจึงวันในไทยปีนี้เรารักเขาหรือเรารักกันคะเรารักกันครับเรารักกันครับไม่มีใครรักผมครับแล้วผมก็ไม่ได้รักใครด้วยเรารักกันค่ะมันหลากหลายอารมณ์มากเลยเนาะชอบคนเดียวเลยที่บอกว่าอยากขออะไรขอให้เขากลับมาแต่หน้ายิ้มมากนะหน้าดูระรื่นจ้ะพี่มิ้วอยากขออะไรพี่มิ้วหรอก็ดีอยู่แล้วเรารักกันตลอดไปอ่ะเราขอให้คุณผู้ชมมีความสุขมากๆกันละกันนะจ๊ะขอบคุณที่มาพิธีกรสวยๆจากบีเบกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์นะคะเราสองคนลาคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันศุกร์